ะหมูต้มใส่อันนี้ที่ทอดมาแล้วค่ะหมูที่ทอดมาแล้วนะคะใส่ในน้ำรากผักชีก็ยังว่าคือจะแก้ปัญหาพริกไทยโปรยกั๊กอันนี้ทุกอย่างต้องเอาไปคั่วก่อนนะคะเห็นไหมพี่ยกเว้นเขาตัดชิ้นใหญ่รากผักชีเอาไหมหักไม่ไหวลองเอามือหักมันส่วนผสมก็ต้องปรุงเองเหรออย่างเงี้ยค่ะกลัวกระเด็นกลัวกระเด็นน้ำตาลกลัวใส่มีดด้วยเกลือต้องต้มหม้อขนาดนี้นะคะถึงจะพอกิน